เมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าก็กัดซ้อผนังกั้นน้ำยมหมู่7ตำบลท่าทองสวรรคโลกซึ่งเป็นถนนเส้นริมน้ำยมพังเป็นแนวยาวเกือบ15เมตรและจนกระทั่งเช้าวันนี้ก็ยังทลายต่อเนื่องท่านผู้ชมน้ำแม่น้ำยมยังสูงขึ้นต่อเนื่องตอนตี3กัดซ้อแนวผนังกั้นน้ำบ้านท่าทองหมู่6แตกอีก2จุดตี5ครึ่งที่ผ่านมาแตกที่บ้านหนองวงหมู่7ท่าทองสวรรคโลกอีกจุดนึงเนี่ยแตกระเนระนาดหมดท่านผู้ชมขณะเดียวกันมีภาพที่น่าหดหู่ใจก็เพราะว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง5โมงเย็นเมื่อวานนี้โพสต์ภาพบ้านไม้ของนายวัฒนาปลูกใกล้ริมน้ำยมพื้นที่หมู่6ตำบลท่าทองสวรรคโลกนี่แหละบ้านเนี่ยติดอยู่กับช่องที่ผนังกั้นน้ำแม่น้ำขาดพอดีมวลน้ำแม่น้ำยมซัดบ้านจนเอ็นลงมาแล้วไม่กี่นาทีบ้านไม้ทั้งหลังกลายเป็นเศษไม้ลอยไปตามกระแสแม่น้ำยมท่ามกลางเสียงตนกตกใใช้เฟซบุ๊กหญิงแกร่งหัวใจเหล็กมุมหนึ่งทั้งชาวบ้านชุมชนเจ้าหน้าที่มาเฝ้าดูเหตุการณ์แต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะน้ำแรงช่วงที่น้ำซัดพังทรัพย์สินข้าวของมันลอยไปกับน้ำจะเห็นด้วยนะฮะว่าข้างๆบ้านที่ถูกน้ำซัดจนพังมันจะมีบ้านหลังสีแดงติดกันอีกหลังหนึ่งบ้านหลังสีแดงยังพอต้านทางกระแสน้ำนอกจากนี้ยังมีคลิปคุณยายนิดอายุ78ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านไม้หลังสีแดงแล้วก็เป็นยายของนายวัฒนาเจ้าของบ้านหลังแรกที่ไปกับน้ำเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะคุณยายนิดมายืนมองบ้านทั้งสองหลังด้วยสายตากังวลพอบ้านหลานถูกน้ำซัดไปพูดไม่ออกแทบจะร้องไห้เพราะดูแลบ้านให้หลานแล้วก็ต้องมาลุ้นบ้านตัวเองคุณยายอายุ78บอกว่ายายเนี่ยดูแลบ้านให้หลานเมื่อ3วันก่อนแม่น้ำยมเข้าท่วมบ้านหลานย้ายออกไปอยู่ศูนย์พักพิงที่วัดท่าทองยายอยู่ที่บ้านตัวเองขณะเดียวกันต่อมาต้องย้ายมาอยู่บ้านญาติที่ฝั่งตรงกันข้ามไอ้ตรงที่พังลงมาเนี่ยท่านผู้ชมตอนเกิดเหตุยายนิดวิ่งออกจากบ้านญาติมาดูบ้านแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงบ้านหลานแล้วก็บ้านยายที่ติดกันนั่นแหละสุดท้ายบ้านหลานหายไปทั้งหลังยังห่วงแต่บ้านตัวเองนี่แหละเขายังซัดอยู่ต่อเนื่องเนี่ยท่านผู้ชมฮะเก็บไม้ได้ไม่เป็นไรนะป้านะสู้ๆนะคะป้าเนาะกันนะคะป้านะไม่เป็นไรเนาะตรงนี้สู้ๆเดี๋ยวแล้วหลังจากนี้ไปนะคะเนี่ยพวกเราเนี่ยช่วยกันนะคะคนละเล็กคนละน้อยนะช่วยกันก็เดี๋ยวมาช่วยกันเนาะป้านะคะจ้าป้าสู้ๆนะป้าไม่เป็นไรเนาะเออนั่นแหละไปแล้วอะนะคะตรงนี้นะคะสู้ๆอย่างเดียวนะคะป้าเนาะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยขณะเดียวกันล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาบ้านของยูดายิตเองท่านผู้ชมวันนี้คลิปเดี๋ยวบรรยายบอกจะไปอีกหลังแล้วใช่เราจะ
หมอกมันลงจัดหมอกลงจัดตอนนี้หมอกมันลงจัดจริงๆก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณยายซึ่งเมื่อวานนี้บ้านหลานเนี่ยไปทั้งหลังวันนี้ต้องมาลุ้นบ้านตัวเองซึ่งดูแนวโน้มไม่รู้จะหยุดยังไงเนี่ยแม่น้ำยมแรงแล้วสูงขึ้นอีกเชียงใหม่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แม่ผมละเจ็บปวดหัวใจตอนเช้าเรื่องเล่าเช้านี้นำเสนอไประดับน้ำแม่น้ำปิงดีขึ้นลดลงต่อเนื่องอันไหนบาซ่าในเวลาต่อมาก็แห้งในโซนเศรษฐกิจปรากฏตายประมาณสัก8โมงกว่าหลังรายการจบข่าวเข้ามาน้ำป่าจากดอยสุเทพทะลักลงมาแล้วมาท่วมในอีกโซนหนึ่งท่านผู้ชมนี่กลายเป็นประเด็นปัญหาเหมือนเคราะห์ซ้ำแล้วก็กรรมมาซัดจริงๆนี่เป็นบริเวณท่วมวัดผาลาดเชิงดอยสุเทพไหลลงคลองมาล้นท่วมถนนชุมชนทะลักเข้ามอชอต้องปิดเส้นทางจราจรในช่วงเช้านี่เป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละตั้งแต่ประมาณสัก9โมงน้ำที่หลากลงมาจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยรุนแรงเข้าทั่ววัดผาลาดเชิงดอยแล้วดูคลิปท่านผู้ชมคือฝนมันตกมาทั้งคืนแล้วไม่แต่เท่านั้นไม่ใช่แค่ตกคืนนั้นอย่างที่เราบอกมันต้องตกสะสมมาดูภาพแล้วต่อมา9โมงก็หลากเข้าทั่วหมู่บ้านสุเทพและวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ทะลักเข้าไปที่พื้นที่ด้านล่างของวัดพระธาตุดอยสุเทพบันไดขึ้นรถรางตู้ ATM ก็เสียหายแล้วก็ไหลมาทางผ่านวัดผาลาดหลังจากนั้นท่านผู้ชมดูความเสียหายซึ่ง Facebook ของวัดผาลาดได้โพสต์ภาพระบุข้อความไม่มีอะไรอ่อนกว่าน้ำและก็ไม่มีอะไรต้านน้ำได้เป็นภาพแบบนี้เสียหายหลังคากำแพงด้านข้างน้ำเนี่ยซอกเข้าไปใต้ฐานนอกจากนี้ยังมีดินสไลด์ทางขึ้นลงดอยสุเทพหลายจุดท่านผู้ชมครับทะลักท่วมสถานีรถไฟฟ้ากระเช้าขึ้นดอยสุเทพบริเวณลานตรงข้ามหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพอีกทิศหนึ่งทางเหนือของดอยสุเทพทะลักเข้าท่วมบ้านช่างเขี้ยนนี่ระดับน้ำสูงกว่า1เมตรเป็นบ้านเรือนร้านค้าหอพักไม่สามารถระบายน้ำลงคลองชลประทานขนาดเดียวกันส่วนหนึ่งเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่เข้าคูเมืองอีกส่วนหนึ่งไปที่แม่เหี่ยอำเภอหางดงซึ่งจะรับน้ำก้อนนี้ต่อไปเป็นภาพแบบนี้คือในเวลาต่อมาเนี่ยสถานการณ์มันก็ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นน้ำป่าถึงกระนั้นก็ตามทีคนล้านนาเขาโพสต์ภาพหลังมอชอและสี่แยกตลาดต้นพยอมเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมดูภาพเถอะนี่กระทั่งล่าสุดประมาณ11โมงเมื่อวานน้ำลดสถานีต่อไปท่านผู้ชมมันไปสารพีและหางดงค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เส้นเชียงใหม่หางดงน้ำท่วมไประยะขณะที่สารพีก็โดนมาก่อนหน้าและเราได้เห็นภาพปอเต็กตึงต้องรับการขอความช่วยเหลืออสิงโตติดน้ำท่วม2ตัวแล้วก็พิทบูอีก4ตัวนะคะน้ำท่วมกรงสูงค่ะสิงโต2ตัวเนี่ยต้องหนีขึ้นไปนอนบนโต๊ะแต่น้ำก็ใกล้จะถึงโต๊ะที่สิงโตอยู่อะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันมามีสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปวางยาสลบนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เปลหามกันออกมาอันนี้ไม่มีอะไรที่กู้ภัยประเทศนี้ทำไม่ได้หรอกค่ะย้ายสิงโตยังได้เลยจะบอกให้เนี่ยเอาขึ้นเรือไปเอาผ้าปิดตามันแล้วมันสลบอยู่ใช่ไหมค่ะนี่ต้องลำบากนะขึ้นเรือแล้วนั่งประกบไปมีความหวาดระแวงนิดหน่อยว่ามันจะฟื้นขึ้นมาตอนไหนสองตัวค่ะThank you.
ย้ายสิงโตเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองพึ่งค่ะ